เน็ตเทียจริงๆแล้วถ้าเกิด definition มันเลยเนี่ยมันแปลว่าที่รวมตัวกันของคนเก่งมีความสามารถเราฟอร์มทีมเริ่มจากเล็กๆแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเราเหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีเพื่อที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมอาชีพนี้เนี่ยคืออาชีพที่ขับเคลื่อนประเทศไทยอยู่มีมูลค่าทางธุรกิจเนี่ยค่อนข้างมากทำให้ประชาชนมีรายได้มีเงินเดือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นสิ่งที่ผมมีวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงการที่เราดำรงชีวิตอยู่การที่เราทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นในทุกวันเราทำเรื่องของ physical security แปลว่า AI เนี่ยเขามันมีส่วนบทบาทมากเรียกว่า 100% แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆเดือนทุกวันที่เราใช้ชีวิตอยู่นั่นหมายความว่าเราทำเรื่องของการทำ access control เข้ากับ smart building ซึ่งวางอนาคตให้เป็น smart city AI ที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังได้ง่ายๆนะครับคือการเข้าออกอาคารเนี่ยมีการที่ลงทะเบียนแล้วก็มีการถ่ายรูปใบหน้าเข้าออกตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งใน AI ที่เราต้องเจอกันแล้วทุกวันอีกอันนึงที่มีบทบาทในการดำเนินชีวิตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการทำเรื่องของ license plate recognition ก็ถือว่าเป็นAI เทคโนโลยีที่ทำให้ accuracy ของการเข้าออกอาคารเนี่ยมันแม่นยำขึ้นเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่ง AI อันนี้คือพูดถึงภาคธุรกิจที่เราให้บริการอยู่นะครับMeteor จริงๆแล้วเราคีนในเรื่องของซอฟต์แวร์ CCTV integration แล้วก็มาทำเรื่องของ AI จากนั้นเนี่ยเราทำเรื่องของ data integration จนออกมาเป็น data science เป็น data dashboard ในมุมของ business management system การให้บริการของ Meteor เนี่ยผมแยกเป็น3พิลาร์นะครับประกอบไปด้วยพิลาร์แรกเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการทำระบบทั้งหมดคือการให้บริการในการเข้าออกอาคารการรวม database ทั้งหมดด้วย IoT device แต่ผู้ก็มาเครียดเป็น data dashboard นะครับเป็นข้อมูลให้กับผู้ว่าจ้างการใช้ facial recognition technology คือการใช้ใบหน้า access ตามที่ต่างๆข้อที่2เนี่ยผมเรียกว่า security as a service คือการใช้กล้อง AI CCTV เข้ามา manage เรื่องของ incident ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยเรายังใช้คนเฝ้าอยู่ในจุดต่างๆค่อนข้างมากการดู CCTV เนี่ยยังเป็นการดูจอเยอะๆอยู่สิ่งที่เรามีเนี่ยคือเราใช้ระบบที่เรียกว่า smart incident management เราไม่จำเป็นต้องนั่งเฝ้ามอนิเตอร์สมมติตึกหนึ่งเนี่ยมี300กล้องคำว่า smart incident เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผู้บุกรุกนะครับแต่มันเป็น AI algorithm ที่เราอยากจะ detect หลายๆเรื่องก็ทำได้ติดตั้งไว้ในอาคารแล้วเราบอกว่าถ้า air quality เนี่ยมันแย่เมื่อไหร่เนี่ยให้มัน alert เข้ามาที่ส่วนกลางอันที่3เนี่ยผมเรียกมันว่าเป็น facility management facility management เนี่ยมันกว้างมาก facility มันแปลว่าพื้นที่ที่ให้อำนวยความสะดวกต่างๆนะครับแล้วก็ management คือการบริหารจัดการสิ่งที่เราเชิญตรงนี้มาเนี่ยเรามีเรื่องของพนักงานที่เราเทรนด้วย international standard เรามี trainers นะครับเรามีศูนย์การ training ที่ดีพอที่จะมีการเทรนทุกวันด้วยพนักงานที่เข้าใหม่มาเราพร้อมที่จะให้บริการ3 service เนี้ยมันจะเกิดขึ้นเป็นภาพใหญ่ที่เราเรียกว่าเป็น smart facility management คือเป็นทั้งงานระบบนะครับที่ให้บริการอาคารสำนักงานภาคใหญ่ที่เป็นเทคโนโลยีท้ายเรามีเรื่องของ MIOC control อยู่ตรงกลางลูกค้าของเราทุกคนเนี่ยจะได้ data ครับถือว่าเป็น disruption ในประเทศไทยเพราะสิ่งที่เรามีอยู่เนี้ยเราพูดถึง AI แต่ AI มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคุณมี data ก่อนสิ่งที่เรามีคือเรามีศูนย์กลางเพื่อรวบรวม data จากทุกส่วนงานที่เราเข้าไปให้บริการอะไรที่เราทำแล้วเนี่ยคนอื่นทำตามได้แน่นอนอยู่ละเราอย่าไปยึดติดว่าเราเป็นผู้เล่นรายแรกแล้วมันจะไม่มีใครทำต่อให้เราเป็นรายแรกในประเทศไทยแต่ไม่ได้แปลว่าเมืองนอกเขาไม่มีเพราะสิ่งที่เรามีเนี่ยจริงๆแล้วระดับ smart city สากลเขามีกันอยู่ละแต่สิ่งที่จะแตกต่างก็คือการที่เราจะพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อไปข้างหน้าให้คนอื่นตามไม่ทันต่างหากนั่นคือสิ่งที่แตกต่างนะครับภาคธุรกิจที่เราให้บริการอยู่ไม่มีธุรกิจไหนเลยนะครับที่ไม่ต้องใช้รปภ.ไม่ต้องใช้แม่บ้านถึงแม้มันจะเป็นธุรกิจที่เรารู้สึกไกลตัวซึ่งในอินดัสทรีเองเนี่ยคนหลายๆคนไม่ได้มองว่ามีความสำคัญแต่ความเป็นจริงแล้วครับอาชีพนี้เนี่ยคืออาชีพที่ขับเคลื่อนประเทศไทยอยู่มีมูลค่าทางธุรกิจเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทำให้ประชาชนมีรายได้มีเงินเดือนนะครับมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสิ่งที่เราเล็งเห็นคือเราจะเชิญคนกลุ่มนี้ให้มีบทบาทหน้าที่มีความสำคัญยังไงความยากของมันคือเรื่องการที่เรามีเทคโนโลยีอยู่แล้วเราจะให้คนกลุ่มนี้ adopt มันเทรนเขาให้เขาใช้งานเป็นยังไงดังนั้นความสำคัญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเขาสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีได้เมื่อเราทำแบบนี้เนี่ยมันจะพัฒนาองค์กรไม่พอพัฒนาธุรกิจไม่ใช่แค่ของเราเองแต่เป็นของลูกค้าของเราครับในทุกอินดัสทรีเนี่ยธุรกิจเขาจะเดินหน้าได้ก็ต้องมีพนักงานที่ดีทำงานขนาดรวดเร็วความปลอดภัยสูงมีเทคโนโลยีที่ดีที่ขับเคลื่อนภาคธุรกิจต่างๆไปด้วยกันแล้ววันข้างหน้ามันก็จะขับเคลื่อนประเทศไทยของเราด้วยครับมิชชั่นของเมทเทียจริงๆเราวางไว้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นความเป็นอยู่ของคนไทยต้องดีขึ้นก่อนมันขาดกันไปไม่ได้อะประเทศไทยจะไปข้างหน้าได้แน่นอนว่าคนไทยต้องรู้สึกดีขึ้นด้วยภาคธุรกิจก็ต้องดีขึ้นด้วยครับอย่างที่พี่ผมเรียนให้ทราบว่าภาคธุรกิจจะดีขึ้นได้เมื่อมีเทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกับคนได้เรามีสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราเข้ามาให้บริการ manpower management ผู้สูงอายุเนี่ยพอถึงจำนวนอายุหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีกำลังเหมือนในอดีตละเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยครับทำให้คนสูงอายุขึ้นไปเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้ง่ายขึ้น
เร็วขึ้นสะดวกขึ้นสะอาดขึ้นนี่ครับนั่นคือสาเหตุที่ผมเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการให้บริการเซอร์วิสเหล่านี้ในประเทศไทยกลยุทธ์หลักเลยเนี่ยเรามีทีมdeveloper คนรุ่นใหม่ที่พัฒนาแพลตฟอร์มเราพัฒนา based on ความต้องการโดยมอง customer centric เป็นที่ตั้งเราเข้าไปพูดคุยกับคนที่ใช้งานจริงๆอย่างแอปพลิเคชัน MedLink ที่เราให้พนักงานสแกนเข้าออกเนี่ยไม่ใช่ทำมาเสร็จปั๊บใช้เลยแต่เราทดลองใช้แล้วทดลองใช้อีกจนมั่นใจว่า UX UI เนี่ยเลเวลไหนก็เข้าใจได้แอปพลิเคชันมันจะบอกหมดครับว่าตำแหน่งงานของคุณเนี่ยพอคุณเช็คอินเสร็จแล้วคุณต้องทำอะไร1 2 3 4สิ่งนี้ไม่มีใครมีตลาดครับและนั่นคือกลยุทธ์ช่วยลูกค้าของเราให้มีประสิทธิภาพมากคือเรามีทีม Data Science เรามีคนที่วิเคราะห์ Data จริงๆเป็นจุดเด่นที่ไม่มีใครมีแน่นอนที่สำคัญที่สุดคือเรามีสแตนดาร์ดอยู่แล้วว่า Data ที่คุณควรจะมีคืออะไรจริงๆแล้วปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นทุกๆวันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไปเรื่อยๆนะครับการที่เรามีเป้าหมายเดียวกันทั้งคนในองค์กรทั้งตัวผมเองด้วยแล้วเดินไปด้วยกันข้างหน้าเราจะข้ามมันไปได้เราจะแก้ปัญหาไปด้วยกันได้วันนี้เราให้บริการที่ศูนย์ราชการครับถ้ามีโอกาสไปที่แจ้งวัฒนะอาคาร A อาคาร B เป็นอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่เราเริ่มเป็นครั้งแรกที่เอาหุ่นยนต์เข้าไปทำงานร่วมกับคนถ้าเกิดมีโอกาสเดินทางไปจะเห็นแล้วว่ามีหุ่นยนต์วิ่งอยู่มีโลโก้ตัว M นะครับนั่นคือ Medtier นะมีไอคอนที่เป็นพนักงานแม่บ้านใส่ผ้าสีส้มCI ของเราเนี่ยยกมือสวัสดีอยู่นะครับก็อยากจะให้คนไทยรู้ว่าวันนี้ประเทศไทยของเรามีเทคโนโลยีแล้วในการทำงานร่วมกับแม่บ้านเรานี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะอยากจะ expand จริงๆเช่นมุมที่เป็น hospital โรงพยาบาลเราต้องการเทคโนโลยีมากเรื่องความปลอดภัยการ cleaning ก็ดีก็ต้องการเรื่องของความสะอาดที่ดีขึ้นสภาพอากาศต้องดีขึ้นเชื้อโรคต้องน้อยลงโรงพยาบาลเป็น category ที่ผมอยากจะ expand โรงงานอุตสาหกรรมเป็น category ที่ผมเชื่อว่า drive ประเทศผมอยากจะ drive สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอีกสิ่งที่อยากจะทำคือเรื่องของการดูแลเรื่อง ESG เรื่องของ Net Zero การที่เรามีเทคโนโลยีแล้วเรามีคนด้วยพนักงานแม่บ้านคนสะอาดจะเข้าไปช่วยในเรื่องนี้ได้แต่ ESG เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นเรียกว่า strategy หลักการให้บริการลูกค้าเนี่ยเราอยากจะทำให้ดีขึ้นไปด้วยกันเป็นพาร์ทเนอร์อยู่กับเราไปนานๆครับเรื่องแบรนด์เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกไม่ได้ต้องมีให้คนเข้าใจให้คนรีจิสเตอร์ให้คนรู้จักว่าแบรนด์คืออะไรมี DNA อะไรมีเอเซนส์แบบไหนในการสร้างแบรนด์แต่การสร้างเซอร์วิสควอลิตี้การสร้างสแตนดาร์ดของเซอร์วิสให้เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเราสามารถให้บริการควอลิตี้ที่ดีได้คนจะ recognize เรา as an inter brand global brand เองเราเน้นไปเรื่องของเซอร์วิสควอลิตี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราต้องพรูฟตัวเองให้ได้ว่าเราสามารถนำเทคโนโลยีเข้าไปทำงานร่วมกับคนเพื่อเหลือลูกค้าของเราให้ดีขึ้นได้เมื่อสิ่งนั้นมันเกิดและพรูฟเป็นได้เมื่อไหร่คนจะ recognize เราและบอกต่อและแบรนด์เรามันไปในวันหนึ่งข้างหน้าอย่างแน่นอน